ไปค่ะกับเรียนอาจารย์ที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอเรื่องการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะค่ะเสนออาจารย์ธีรพงษ์อังสิรินะคะสมาชิกในกลุ่มของดิฉันนะคะก็มีดิฉันนางสาวอธิรัตน์หาทรัพย์นางสาวเจรานุชนาคแก้วเทศนางสาวจิรานุชแผนเสือและนางสาวณภาจินสมัยค่ะค่ะเรามาดูการพัฒนากระบวนการคิดนะคะการพัฒนากระบวนการคิดเนี่ยเป็นการพัฒนาความคิดขั้นสูงจากการศึกษาค้นคว้าของกองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2542นะคะสรุปว่าลักษณะของการคิดระดับสูงเนี่ยได้แก่การคิดที่ต้องมีระบบการขั้นตอนที่มากและซับซ้อนขึ้นซึ่งเรียกว่ากระบวนการคิดนะคะและกระบวนการคิดเนี่ยมีความสำคัญกับการคิดก็คือกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหากบุคคลสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็จะได้ความคิดที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะกระบวนการคิดต่างๆนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ให้ครูใช้สอนก็มีทั้งหมดทักษะกระบวนการ9ขั้นนะคะก็จะมีขั้นหนึ่งก็คือกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสร้างการความตระหนักกระบวนการปฏิบัติกระบวนการคณิตศาสตร์กระบวนการเรียงกระบวนการกลุ่มกระบวนการสร้างเจตคติเจตคตินะคะและกระบวนการเรียงความรู้ความเข้าใจค่ะต่อไปเป็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการคิดนะคะก็จะมีการรู้คิดการรู้คิดนี่ก็จะเป็นกระบวนการทางสมองในการรับรู้ข้อมูลเพื่อที่จะทำการประมวลผลเพื่อการตัดสินใจสั่งการให้มีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆหรือต่อสถานการณ์แวดล้อมการรู้คิดส่งผลพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้เรามีเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วต่อไปเป็นโครงสร้างทางสติปัญญาด้านการรู้คิดก็จะแบ่งเป็นด้านวิธีการคิดด้านผลการคิดและก็ด้านเนื้อหานะคะมาดูว่าด้านวิธีการคิดเนี่ยก็จะมีคิดแบบประเมินคิดแบบเอกมัยคิดแบบอเนกมัยแล้วก็การรู้คิดนะคะแล้วก็ด้านผลการคิดก็ได้แก่จะมีหน่วยจำพวกความสัมพันธ์ระบบแปลงรูปและการประยุกต์การคิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนด้านเนื้อหาก็คือเป็นพวกภาพสัญลักษณ์แล้วก็พวกพฤติกรรมนะคะต่อไปเป็นองค์ประกอบของการคิดที่สำคัญนะคะการคิดที่สำคัญก็จะมีองค์ประกอบก็คือจะมีเป้าหมายในการคิดคิดอยู่ในหลักฐานข้อมูลใช้เหตุผลในการคิดและก็คิดสร้างสรรค์คิดในทางที่บวกนะคะอันนี้เป็นความสามารถในการจัดการกับความคิดขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้นะคะความสามารถที่เราจะมีในการจัดการกับความคิดก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาในการคิดเสมอให้เวลากับสิ่งที่เราคิดสร้างเจตสิกที่ดีต่อการคิดนะคะแล้วก็พัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการคิดและพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการคิดคำนึงถึงความผิดพลาดที่ควรจะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่จะทำให้เป็นกำจัดทางความคิดนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบนะคะก็จะมีปัจจัยการวิเคราะห์หาเหตุผลทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยคำถามว่าทำไมแล้วก็การลำดับเรื่องราวก่อนหลังมีซีเนริโอนะคะ
ซีนาริโอก็คือเป็นสถานการณ์ค่ะให้เราลำดับสถานการณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวในแต่ละเรื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนะคะการจัดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นกระบวนการและการพิจารณาดำเนินชีวิตด้วยการคิดและใช้เหตุผลตัดสินใจมากกว่าใช้อารมณ์นะคะค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบนะคะความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบก็คือการปรับวิธีคิดหรือเพิ่มวิธีคิดใช้วิธีคิดหลายๆแบบในเวลาเดียวกันนะคะแต่ต้องมีวิธีเลือกวิธีคิดหลักในแต่ละสถานการณ์มีหลักเกณฑ์และเหตุผลโดยใช้ข้อมูลหลากหลายให้สัมพันธ์กันเป็นองค์รวมโดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อกันและเชื่อมโยงกันอยู่ในปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการคิดเป็นระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นโยนิโสมนสิการประยุกต์นะคะเรามาดูความหมายของโยนิโสมนสิการประยุกต์นะคะความหมายของและความสำคัญของโยนิโสมนสิการนะคะยุคหลังจากปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็คือการศึกษาที่เคยมุ่งเน้นความเป็นเลิศเฉพาะส่วนเฉพาะด้านเน้นความเก่งความฉลาดมาเป็นระบบการศึกษาที่มีหลายรูปแบบทั้งการศึกษานอกระบบและในระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและตลอดชีพหรือว่าตลอดชีวิตนะคะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีลักษณะ3ประการก็คือเก่งดีมีสุขนะคะและจะต้องเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะ2ก็คือตัวนิสสมนสิการนี่เป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนวพระพุทธนะคะคำว่าโยนิโสมนสิการมาจากคำสองคำรวมกันก็คือคำว่าโยนิโสกับคำว่ามนสิการและโยนิโสเนี่ยมาจากคำว่าโยนิซึ่งแปลว่าเหตุต้นเขาแหล่งกำเนิดปัญญาอุบายวิธีทางส่วนคำว่ามนสิการก็จะแปลว่าการทำในใจการคิดคำนึงนึกถึงใส่ใจพิจารณามีคำที่เป็นไวยพจน์ว่าคำว่ามนสิการที่เราคุ้นเคยก็คือได้ยินอยู่บ่อยๆเช่นปัจเจเวกปฏิสังขารบทพิจารณาปัจเจเวกนะคะ เมื่อนำเอาคำสองคำนี้มารวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะได้คำว่าโยนิโสมนสิการซึ่งแปลว่าการทำในใจโดยแยกคายค่ะ3นะคะมองในแง่ของความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยของโยนิโสมนสิการนะคะความสัมพันธ์ของโยนิโสมนสิการถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโดยที่โยนิโสเนี่ยเป็นปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกก็คือปาราโตโมสะและกัลยาณมิตรตอนนี้พึงสังเกตว่าถ้าบุคคลคิดเองไม่เป็นนะคะก็คือจะไม่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรและก็ตัวศรัทธาเข้ามาช่วยนะด้วยนะคะ4นะคะมองในแง่เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นและสิ่งที่และสิ้นไปของปัญหาวัตถุเหตุความคิดอย่างเดียวกันแต่การใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการผลที่จะเกิดขึ้นตามมาย่อมต่างกันนะคะทั้งในแง่ของการดำเนินชีวิตและความรู้สึกในทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกก็เป็นไปตามเป็นคนละอย่างนะคะตัวอย่างเช่นการระลึกถึงความตายเนี่ยคนที่ไม่มีโยนิโสก็จะเกิดความหวาดกลัวหดหู่ท้อถอยแล้วก็ไม่อยากทำอะไรมีจิตฟุ้งซ่านว้าวุ่นนะคะแต่ส่วนคนที่มีโยนิโสเนี่ยเมื่อนึกถึงความตายกับเกิดความสำนึกหรือว่าเราเนี่ยจะต้องเร่งทำความดีแล้วก็มีความไม่ประมาทเพราะว่ากลัวที่จะพลาดโอกาสที่ดีจึงไม่หดหู่ห่อเหี่ยวแต่จะกลับปลุกเร้าจิตใจให้มีการกระตือรือร้นในการทำดีนะคะขยันมันเพียงขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาตนให้รอดจากความทุกข์ได้ค่ะ
ต่อไปข้อที่5นะคะมองในแง่ของเขตในขอบเขตของโยนิโสมนสิการนะคะโยนิโสมนสิการนี่ก็จะมีขอบเขตกว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมเริ่มต้นตั้งแต่คิดนึกในแนวทางของศีลธรรมนะคะคิดตามหลักความดีการคิดแบบหลักแห่งความจริงต่างๆที่ตนได้ศึกษาหรือรับการอบรมสั่งสอนมาจนมีความรู้ความเข้าใจดีแล้วก็อย่างเช่นเราคิดในทางที่จะเป็นมิตรสร้างมิตรคิดรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นความมีเมตตาขอบเขตในการคิดแบบเป็นมิตรเนี่ยต้องก้าวขึ้นไปให้มีการคิดแบบแยกองค์ประกอบและสืบสาวหาเหตุปัจจัยที่จะต้องใช้ปัญญาละเอียดปณีตตามลำดับนะคะข้อที่6ค่ะโยนิโสมนสิการเหมาะสมแก่บุคคลประเภทใดเนื่องจากโยนิโสเนี่ยมีขอบเขตที่กว้างและก็ครอบคลุมแบบนี้นะคะคนปกติทุกคนก็สามารถใช้ได้โยนิโสก็จะได้เฉพาะโยนิโสมนสิการแบบง่ายๆเพียงแต่จะต้องคอยชักกระแสความคิดให้เข้ามาเดินในแนวทางที่ดีงามที่เรียนรู้ไว้ก่อนแล้วหรือว่าคุ้นเคยมาก่อนแล้วนะคะ7ค่ะมองในแง่ของการทำหน้าที่ของโยนิโสมนสิการค่ะถ้ามองในแง่ของการทำหน้าที่เนี่ยโยนิโสมนสิการก็คือความคิดที่สกัดกั้นอวิชชาตัณหากล่าวคือก็คือเมื่อมีการรับรู้อารมณ์หรือว่าประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตามปกติกระบวนการคิดก็จะแล่นไปในทันทีแต่ว่าตอนนี้เป็นจุดหรือขั้นตอนของการช่วงชิงบทบาทกันระหว่างอวิชชาตัณหากับโยนิโสมนสิการก็คือถ้าอวิชชาตัณหาเข้ามาช่วงเชิงเอาความคิดไปก่อนความคิดซึ่งจะประกอบไปด้วยการปรุงแต่งสังขารตามอำนาจความชอบใจไม่ชอบใจและภาพความคิดที่ยึดเอาที่ยึดถือไว้นะคะแต่ถ้าโยนิโสเข้ามาสกัดกั้นตัดหน้าเอาไว้ความคิดไปก่อนอวิชชาตัณหานะคะก็จะชักนำเอาความคิดเข้าสู่ทางที่ถูกต้องก็คือเกิดกระบวนการคิดที่จะปลอดจากอวิชชาตัณหานะคะ8ค่ะโยนิโสมนสิการประยุกต์นะคะจากคำจำกัดความที่ได้เอาไว้ในตอนต้นก็คือโยนิโสก็คือการคิดที่ถูกวิธีคือคิดแบบมีระเบียบนะคะโดยใช้หลักการอริยสัจ4เป็นกรอบในการอธิบายก็เช่นบริโภคปัจจัย4มีอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคใช่ไหมคะแล้วก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของเราหากเราไม่เกี่ยวข้องกับมันโดยไม่ใช้ยูนิสองมาสิการการบริโภคใช้สอยปัจจัย4นี้โดยมีกิเลสตัณหาเป็นตัวเด่นก็จะนำไปสู่ปัญหาที่จบลงไปด้วยความทุกข์นะคะในทางตรงกันข้ามหากเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของโยนิโสมนสิการก็จะนำไปสู่ปัญญาและก็จะจบลงด้วยความสงบสุขทั้งตนและก็สังคมค่ะอันนี้เป็นกระบวนการพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบนะคะหลักการพิจารณาก็คือข้อ1ค่ะกองกับระบบประกอบด้วย2ส่วนหรือมากกว่าเสมอแต่การเป็นกองเช่นกองข้าวสารไม่ว่าจะเอาออกหรือว่าเพิ่มเข้าไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางคุณภาพแต่ถ้าหากว่าเป็นระบบนะคะหากเราเอาบางส่วนออกไปมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เช่นเอาแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์ไม่สามารถขับได้ระบบร่างกายหากเท้าถูกตัดออกไปจากขาเท้านั้นก็ย่อมเดินไม่ได้ค่ะ2นะคะความเป็นองค์รวมเหนือกว่าความเป็นผลรวมผลรวมก็หมายถึงคุณสมบัติของระบบรวมหรือว่าคุณภาพของระบบใหญ่แตกต่างไปจากคุณสมบัติของส่วนย่อยการวัดคุณภาพของระบบใหญ่ไม่ว่าจะวัดจากปริมาณของส่วนย่อยที่เพิ่มขึ้นเข้าไปก็เช่นคุณสมบัติของวงดนตรีการบรรเลงได้ไพเราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักดนตรีในวงมากนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมวงประสานกันกับนักดนตรีและระหว่างนั้นนักดนตรีด้วยกันเองค่ะต่อไปเป็นกระบวนการพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบข้อที่3นะคะจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายระบบก็คือโด
ระบบต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของตนในความสัมพันธ์กับระบบใหญ่ที่ตนเป็นส่วนหนึ่งเช่นในระบบต่างๆมีระบบครอบครัวอยู่ในระบบชุมชนอยู่ในสังคมเป็นต้นค่ะ4นะคะนักคิดอย่างเป็นระบบจะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเป็นวงจรที่สามารถวนกลับมาหากันได้นะคะ5คำถามที่ต้องหาคำตอบเสมอก็คือสิ่งที่เราประสบนั้นจะเกิดครั้งเดียวหรือว่าพฤติกรรมของระบบจะทำให้เราเข้าใจว่าความเป็นระบบเกี่ยวข้องกันทั้งหมดก็อย่างเช่นระบบราชการนะคะมีการขึ้นต่อกันและกันก็คือการทำงานจะได้ผลต้องร่วมกันทำตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้แต่การเรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยต้องสนใจภาษาที่สื่อสารออกมาดังนั้นพฤติกรรมของระบบมิใช่เหตุที่จะเกิดครั้งเดียวเพราะว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันของระบบย่อยๆด้วยนะคะต่อไปเป็นกระบวนการวิเคราะห์แล้วก็รับระบบแนวลึกนะคะก็คือการวิเคราะห์ระบบในระบบใดระบบหนึ่งทั้งระบบที่มีส่วนประกอบที่เป็นระบบย่อยซ้อนกันอยู่เพื่อให้เห็นระดับในแนวลึกของระบบที่ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือระดับปรากฏการณ์ระดับแนวโน้มแบบแผนระดับโครงสร้างและระดับภาพจำลองของความคิดนะคะหากผู้วิเคราะห์เนี่ยไม่ฝึกวิธีคิดวิเคราะห์ในแนวลึกเนี่ย4ระดับมาก่อนอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการด่วนสรุปปัญหาเฉพาะระดับปรากฏการณ์ทำให้มีปัญหาที่แท้จริงยังคงอยู่ไม่ได้ถูกแก้ไขไปนะคะต่อไปเรามาดูกระบวนการคิดเชื่อมโยงเหตุและผลนะคะหลักการสำคัญของวิธีคิดอย่างเป็นระบบก็คือการเชื่อมโยงขององค์ประกอบแต่ละส่วนในระบบนั้นโดยพิจารณาว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งความเชื่อมโยงเรียกว่าเส้นสัมพันธ์นะคะคำถามที่ต้องตอบว่าส่วนประกอบของแต่ละองค์ประกอบนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะผู้เรียนก็จะต้องเรียนรู้ในเชิงของระบบค่ะต่อไปเป็นการป้อนกลับของเรื่องราวนะคะหรือว่าฟีดแบ็กค่ะการป้อนกลับหมายถึงการตอบสนองจากผลของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นดังการเชื่อมต่อ2ทางหรือว่า two way link นะคะการป้อนกลับจึงเป็นวงจรฉะนั้นการคิดในลักษณะที่จะมีการป้อนกลับจึงเป็นเสมือนการคิดที่เป็นแบบวงกลมนะคะอันนี้เป็นวิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือว่า case study นะคะอันนี้เป็นการสอนโดยใช้กรณีศึกษาก็คือมิได้มุ่งเฉพาะคำตอบใดคำตอบหนึ่งแต่จะต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นคำตอบและเหตุผลที่หลากหลายจะนำมาซึ่งการตัดสินที่รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เป้าหมายสุดท้ายก็คือการคิดอย่างเป็นการคิดเป็นแล้วก็คิดดีนะคะความหมายก็คือการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเนี่ยคือกระบวนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่จะกำหนดอาจจะเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวในสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้คำตอบและเหตุผลที่ผู้เรียนนำเสนอได้มาจากการอธิบายร่วมกันนะคะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาจากการใช้มุมมองที่หลากหลายโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริงผู้เรียนจะได้คิดวิเคราะห์และก็เรียนรู้ความคิดของตนเองกับผู้อื่นซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะองค์ประกอบสำคัญของวิธีการสอนนี่ก็คือจะมีกรณีศึกษาที่คล้ายกับเหตุการณ์จริงมีประเด็นคำถามให้พิจารณาคำตอบมีคำตอบที่หลากหลายคำตอบที่ถูกต้องไม่มีเพียงคำตอบเดียวค่ะคำตอบไม่มีผิดหรือว่าถูกชัดเจนค่ะแล้วก็มีการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหามุมมองและวิธีการแก้ปัญหาสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการสอนขั้นตอนที่สำคัญก็จะมีเสนอกรณีตัวอย่างโดยผู้สอนหรือว่าผู้เรียนนะคะผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาผู้เรียนอธิบายและประเด็นคำถามเพื่อหาคำตอบผู้เรียนอธิบายคำตอบผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็วิธีทางแก้ปัญหาของผู้เรียนและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับนะคะเรามาดูประโยชน์จากการคิดอย่างเป็นระบบและวิธีคิดกระบวนระบบนะคะห
ากผู้สอนเนี่ยได้ฝึกตนเองและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และจะย่อมเกิดคุณูปการจากการฝึกฝนนะคะเกิดสติปัญญาจริยธรรมคุณธรรมหากเราคิดใช้วิธีกระบวนการระบบเนี่ยจะทำให้เราคิดได้ครบถ้วนมองเห็นภาพรวมทั้งหมดความคาดสถานการณ์สิ่งต่างๆได้แล้วก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการแก้ปัญหาหลายๆประการนะคะสรุปก็คือการที่ผู้สอนเนี่ยได้เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคิดชนิดต่างๆตามธรรมชาติของความคิดแต่ละชนิดนะคะแหล่งที่มาหรือว่าจุดกำเนิดของความคิดเนี่ยระดับความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างเป็นระบบกระบวนการระบบนะคะย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่าคงจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการสอนของผู้สอนแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถคิดอย่างเป็นระบบได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณค่าของความคิดไม่ได้มีเพียงแต่มนุษย์ที่สามารถคิดเป็นแล้วก็คิดดีเท่านั้นนะคะหรืออยู่ที่ว่าใครเก่งกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าความคิดของเขานั้นสามารถนำมาสร้างประโยชน์ในโลกใบนี้ได้มากกว่าการเป็นสำคัญและผู้สอนจะต้องบ่มเพาะขัดเกลานะคะให้ความคิดของผู้เรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแล้วก็จะทำให้แบบให้ผู้เรียนเนี่ยเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มีคนที่คิดดีเพราะโลกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยกำลังนะคะแต่โลกนี้เปลี่ยนได้เพราะว่าความคิดเปลี่ยนเองเท่านั้นเองนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะกลุ่มของดิฉันขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ